สวัสดีเชา้าวันจันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเอ็มและพี่นุ่นทั้งสองคนเลยที่เดสเชลโลฮัลโหลค่ะใช่แล้วนะคะเชา้าวันจันทร์ที่ยังเป็นวันหยุดของหลายคนมัง้งหลายคนนะหยุดเพราะว่าเขาถือว่าเป็นลองพิเอ็นไง<อ>แต่พวกเราไม่มีวันหยุดแน่นอนมาดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกวันใช่คุณฟังเราอยู่ที่ไหนอ่ะส่งมาบอกกันหน่อยขอเพลงเข้ามาได้นะคะที่0ูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์แปดแปดแปดหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะ ่วนหนึ่งเพลงนี้นะคะจะไม่เปิดไม่ได้เลยนี่คือแอบบอกรักจากน้องเจ้านายนั่นเองแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะน่าจะเป็นการที่เราให้รักของเอ็มและพี่นุ่นเดินทางมาเจอกันนะเพราะว่าเราไปมาเลยมาด้วยกันคือผู้ฟังคิดดูมันไม่ได้เป็นการนัดหมายใดๆเลยนี่ค่ะสาวนิทธร์มาคือทั้งคู่เป็นางานที่มาเลย์แต่ว่าไปคนละเมืองไม่งั้นคงได้เจอกันและเป็นวันเดียวกันด้วยนะคือแปลกมากบินวันเดียวกันใช่งานวันเดียวกันทุกสิ่งอย่างหมดเลยโอหนี่งเราเกิดมาคู่กันแล้วล่ะเอ็มโอขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ <l |notimestamps|> <laughs> นี่คุณผู้ฟังแล้วคุณละเดินทางไปไหนเอาเราก่อนดีกว่าที่เราไปมาเลยนี่เป็นไงเอเอไปเคอใช่ไหมถูกสนุกนะเอนจอยมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารอะไรช้อปปิ้งอะไรแนะนำนะคุณผู้ฟังนะไม่ไกลจากเมืองไทยนะคะบินชั่วโมงกว่าไม่ถึง2ชั่วโมงอะ<ฮ>แล้วก็ถึงแล้วแล้วก็จะบอกว่าอะไรที่หายากเช่นสมมติว่า คุณอยากได้อะไรหรือว่าแบรนด์อะไรที่มันแบบไม่มีไซส์คือที่อื่นหมดเนี้ยลองไปที่มาเลยดูเหมือนมีครบช้อปปิ้งสนุกใส่ช้อปปิ้งนี่อาพลาด KL หรือว่ากุลาลัมเปอร์มาที่นู่นล่ะเขาจะแบบว่าเขียนเลขเอเขียนตัวอักษรเป็นตัวย่อเยอะเนอะชื่อเขายาวอันนั้นคือ KL ไม่แปลกเป็นเมืองหลวงทุกอย่างก็จะซีวิลไลซ์นวดใปีนังคุณผู้ฟังแต่ปีนังก็เป็น ส่วนที่ใกล้ไทยนะ,ะแล้วแบบไปเจอนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่นู่นเยอะมากใชคนไ<ล>ทยเยอะเหมือนกันใช่คนไ<ม>ทยเยอะนะคะแล้วก็ไปจอร์จทาวมา<ฮ>จะบอกว่าตอนแรกรู้สึกบ้านนอกมากตัวเองนี่แหละพอเขาบอกจอร์จทาวแล้วแบบวู้ฮู้ันใหญ่เ,เราก็แบบ เฮ้ย <wounds> อะไรยู you รู้ไหมว่าจอร์ชาชนานี่คือหนึ่งในเบอร์เฮอริเทจเลยเป็นมรดกโลกค่ะไปถ่ายรูปมาด้วยแหละซื้อวดหน่อยซิเอามาฝากคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอามาอวดคุณผู้ฟังเคยเห็นรูปคนที่เขาไปถ่ายกับกำแพงที่เป็นเพ้นท์รูปจักรยานปะเคยเห็นคุนคุนไหมคุนคุนสาบานได้ว่าไม่เคยรู้เลยว่านี่คือปีนังจนแบบไปเจอแล้วแบบโอ้โหเขาคือซิกเนเจอร์เลยคุณนาไปไม่ถึงโหเข้าแบบไปแล้วไม่ถ่ายรูปนี้นะแสดงว่าไม่ถึงจอร์ชเช้าก็เหมือนกับที่เคอลถ้าไปแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับตึกแฟ่ นั่นเองคุณฟังลองลองตัดสินใจนะเวลาไปเที่ยวงี้บางที <c oughs> เราอาจจะอยากไปที่ไหนไกลออแต่ลืมไปว่าจริงในเมืองไทยหรือใกล้ๆเมืองไทยเนี่ยก็มีอะไรที่เรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็น่าไปมากๆใช่แล้วต้องไปถ่ายรูปกับอะไรแบบนี้เพราะไม่งั้น <c oughs> ไม่ไปไม่ถึงคุณล่ะที่ผ่านมาไปไหนมาแล้วไปถ่ายรูปกับอะไรมาบ้าง ATA <c oughs> หนึ่งเพลงนะคะที่หลายคนไปทเที่ยวทะเลมาบอกว่าเลยแหมคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยประสาททรายจากสุรศรีเป็นหนึ่งเรื่องนะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไปทเที่ยวทะเลต้องทำนั่นคือกอบประสาททรายนั่นเองเลยหยิบเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะตอนเด็กเนี่ยคงจะโฟกัสแค่ประสาททรายโตมาเนี่ยทรายก็ทรายเถอะเขาบอกว่าไปทะเลแค่2เหตุผลทําไมอะ่ะไปเพื่อจํากับไปเพื่อลืมโอ้โหอะไรมันจะคมบาดลึกตอนเช้าขนาดนี้เขาบอกแบบนี้จริงๆเอาก็เชื่อว่าหลายๆคนคงไปเพื่อจดจํา ช่วงเวลาดีๆกับคนที่คุณรักละกันหรือว่าจะไปเพื่อจะให้ลืมคนคนหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะไปแบบไหนไปแล้วไปอธิษฐานขออะไรก็ไปได้นะเช่นกันก็เลยต้องส่งให้อีกหนึ่งเพลงนี้เลยนะคะนี่คืองานจากเปรมอยากจะอธิษฐานว่าอะไรอะลองฟังเพลงนี้แล้วก็คิดตามไปแล้วกันเนาะเิ่งนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะก็คือพี่ลุลานั่นเองอืรักปาฏิหารน,นั่นเองนะคะปาฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเชื่อ ถูกต้องอ่ะส่วนชั่วโมงหน้ามีเพลงดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนที่88.5อยู่กับเรา EDS Hello Hello ค <Okay. S 1> ่ะ อยู่กับเอ็มและพี่นู่นในคะในชั่วโมงที่2ตอนนี้ก็9ก้าโมงแล้วหวังว่าทุกคนจะถึงที่ทํางานแล้วหรือว่าใครที่วันวัน,วน,วน,วนหยุดพักผ่อนเนีคะยังไงก็ขอเพลงกันได้ใช่บางคนเนี่ยจะยังไม่หยุดไงมีนะหลายๆภาคธุรกิจอย่างเช่นมีมีมีเซอร์วิสใช่ป่ะถูกต้องขายบริการนี่เขาไม่หยุดเลยนะหัวจิตใจอยู่แบบเซอร์วิสมายจริงๆรวันไหนก็วันไหนก็หยุดไม่ได้ค่ะเออเออที่สําคัญ่าหยุดบงทีมันดาบลไง ถูกต้องแต่ว่าใครจริงๆนะวันหยุดยาวก็เบื่อบางคนอะ่ะยุดยาวก็คิดถึงเพื่อนที่ทางานหรือเปล่าหรือว่าคิดถึงงานก็เป็นได้เอองานที่เรารัก,กขนกดขเราเนี่ยหายไปแค่สาที่ยวแล้วยังคิดถึงคุณผู้ฟังเลยสาบาน <laughs> นี่พูดจริงนะมาแบบเจอกันแบบนี้ทุกเช้านะคะกับเพลงที่คุณอยากจะฟังชั่วโมงนี้ยังอยู่กับเราสองคนถึงสิบโมงอยากฟังเพลงไหนบอกกันได้นะ <laughs> กลแค่ไหนคือใกล้ Get ต o n o เอนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เหมือนกันใกล้มากใครที่มาร่วมสนุกกิจกรรมเรานะกับ Beauty I t e ทใกล้จะตอบถูกแล้ว <c oughs> คือเองกับพี่นุ่นไปส่องมาคือเราให้คําใบ้ไปแล้ววันที่วันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมพี่นุน่นใช่ถ้าคุณไปดูจะเห็นเป็นแบบเงาเงาอะอ่าเหมือนเอาสรรพสิ่งไอเทมมากมายมาปน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 กัน,น,นแต่เอาจริงๆนะพูดตรงคือไม่อยากจะใบ้เยอะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ยากคือคําตอบอยู่ในนั้นแหละคุณฟังถ้าเกิดลอง ลองดูดีๆว่าเราเห็นอะไรคุณอาจาจะเห็นสักสิบไอเทมจริงๆมันเป็นดวงอะ <S <S เห็น<ช>อะไรพิมพ์แบบนั้นดีกว่าอืมลองดูซิคาใบแรกที่ให้ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือสิ่งนี้ใช้เหนือจมูกขึ้นไปโอ้โหง่ายมากเลยอะแต่เริ่มง่ายนะเออหลายคนก็เริ่มมีตอบมาแบบเฉียดไปเฉียดมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใครตอบลิปสติกมาไม่ได้จะเปห้ขอดูคุณแต่งหน้าหน่อยคุณอาจจะเอามาเขียนตาเขียนคิ้ว ก็แก้ตัวได้คุณไปตอบใหม่ได้ค่ะนะคะคาใบแรกไปแล้วรอติดตามด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะเอ็มเนอะหรือไม่ก็วันถัดไปวันถัดไปดีกว่าวันพุธวันพุธวันพุธเดี๋ยวเอ็มกับพี่นุ่นจะมาแจกอีกหนึ่งคำใบ้คุณรอฟังให้ดีแล้วกันว่ายิ่งไกลหรือเปล่าถูกต้องเพราะของรางวัลเรามันใหญ่โตนะคืออะไรเอ็มพูดอีกรอบหนึ่งซิของรางวัลน่าเขาเรียกว่าที่ฟอกฟันน่ะเออเป็นมูลค่าเท่าไหร่คะแปดพันบาททับต้้งนี่คุณมันไม่ได้โอ้ยน้อยเลยนะ เป็น v ว u ช่วยให้คุณไปฟอกสีฟันกันแบบขาวๆจะได้เพิ่มความมั่นใจ8,000บาทจริงต้องไงต้องขอขอบคุณนีครับฟูคาริวด้วยที่สนับสนุนบิวตี้ไอเท,เทมของเอมและพี่นุ่นค่ะถูกต้องรอติดตามกันได้นะคะร่วมสนุกกันที่ f a c e b o o k c o m 8 8 5 e d s s เป็นเพลงของพี่เบลที่เพราะอีกหนึ่งเพลงเลยนะแล้วก็หลังจากทรมานตัวเองใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงเขามันแบบ มันกินใจเลยได้ยินเพลงนี้อีกเนี่ยก็รู<ม>้สึกว่าโหเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ว่าจะเป็นร้องสดหรือฟังในซีดีฟังในเครื่องวิทยุเนี่ยก็เพราะเหมือนกันที่สําคัญนี่คือไม่มาคนเดียวนะพี่เบลเพลงนี้นมากับบรรณดาเรืองวุฒิค่ะแล้วใหม่ล่าสุดด้วยเออนะคะก็เอาใจไปแล้วงานใครที่ชอบทั้งโหเสียงของพี่บรรณดาค่ะรวมถึงเสียงของพี่เบลนะคะมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้พูดถึงงานเราดีว่า คลื่นแล้วเนี่ยก็จัดงานให้คุณไม่ต้องมาเป็นแพ็คคู่ก็ได้นะคุณอยากจะมาเป็นแพ็คทั้งแก๊งเนี่ยเราก็ให้คุณมาแก๊งกุ๊ปลายอย่างงี้ดีกว่าคุณฟังเรียกได้ว่าเป็นธีมของ แกงกรุ๊ปไลน์ทำให้เราต้องเปิดนั่งเปิดไลน์ตัวเองเลยอะว่าแบบเฮ้ยเรามีกรุ๊ปอะไรบ้างตอนนี้ที่อยากจะพามาใช่ตอนนี้มีชื่อว่าเจลลี่แกงเจลลี่แกงเพื่อนที่มหาวิทยาลัยปริญญาโททำไมต้องเจลลี่เจลลี่แกง because we like to eat jelly ก็คือหลังห้องเนี่ยเราจะแกะถุงเจลลี่มานั่งกินกันเลยอ๋อนแกะเจลลี่ตลอดแก้เครียดนี่เข้าใจว่าเป็นแกงแบบขี้อิจฉาตัวอิจฉาว่าคุณฝรั่งจะชอบเรียกว่าเจลลี่ใช่ป่ะโอ้ m ม่ก็เออันมาจากเจลลัสเน่ที่แปลว่าอิจฉาเวลาอยู่แบบฟิลเจลล อุ่ยพิทชาเขาอันนี้ไม่ใช่ใช่แต่เป็นแกงกิน,กนนะพูดให้มันน่ารักไม่แตบบ่นี้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้เป็นแกงกแบบชอบกินขนมชอบกินอะไรก็ว่าจะชวนเขามาถ้าเกิดว่าเราร่วมสนุกได้เคุณก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราให้คุณมาได้กับทั้งแก๊งคุณเลยรอติดตามผู้โชคดีให้ดีเรกันกิจกรรมนี้ของเรา EDS Day Friends Night House Party วันวันไหนนะพี่นุ่น17 สิงหาใกล้แล้วแหละสิงหาเพราะว่านี่ก็กำลังจะหมดกรกฎกาแล้วประมาณ2อาทิตย์นะคะยังไง<ช>มาร่วมสุดกด้วยกันที่โรงแรมสุกโกศลพญาไทนะคะยังไงใครที่มาร่วมสนุกเดี๋ยวจะมีทีมงานแจ้งข่าวไปน่าจะเป็นข่าวดีแหละใช่แล้วก็ที่สาคัญจะมีโฟนอินด้วยเหมือนกันนะคะกิจกรรม <ๆ S 1> ดีมนนะะดแบบนี้นี่เกิดขึ้นไม่ได้ต้องขอบคุณไทยประกันชีวิตคิดเคียนข,ข้างทุกชีวิตและไปเจอกันให้ได้17สิงหาคมนี้ด้วยนะ ส่วนตอนนี้นะคะหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าเป็นคําตอบของเรื่องราวความสัมพันธ์ก็ว่าได้เพราะว่ามันมาถึงสุดทางแล้วความรักก็อาจจะไม่ช่วยอะไรนี่คือเพลงจากพี่นัทมีเรียค่ะฟังแล้วหัวใจจะหยุดเต้นยังไงก็ไม่รู้นะคะเพลงนี้จะยอมแล้วเดามู น้ำตาที่หายไปค่ะั่นเองกับเสียงพี่แอร์นะคะก็เคยเล่นฟังพี่เขาเล่นสดเหมอือนกันก็เป็นวงอีกวงหนึ่งวงที่เล่นได้มันจริงๆผู้ฟังคนไหนยังไม่เคยฟังก็หาโอกาสไปคอนเสิร์ตกันได้เออเขาเล่นด,เนดีเล่นดีเล่นดีฟังแล้วหัวใจจะหยุดเต้น <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> คุณหัวใจคุณต้องเต้นแล้วเต้นต่อไปด้วยเพราะว่าเราอยู่วันสุดท้ายถูกต้องพรุ่งนี้ทํางานด้วยพลังเต็มเปี่ยมมากๆแล้วกันนะคะไหนๆก็ไปชาร์จกันมานานแล้วเอ็ <c oughs> มกับพี่นุน่นนะคะส่งกําลังใจให้กับทุกคนในทุกวันทํางานและการอยู่หุ่นเพื่อนแกันแบบนี้ทุกวัน จันทถึงสุกเลย8โ<ช>มง10โมงกับช่วง EDS Hello Hello ค่ะวันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะส่งให้ DJ นะมารออยู่แล้วกับ EDS Active ค่ะ